ช่วงซีซายโฟกัสพิกัดข่าวนะครับวันนี้ก็พบกับคุณวิภาพรวัฒนาวิทย์นะครับยังคงก่อติดสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้แต่ว่าคุณวิภาพรนะเห็นเนี่ยฝนตกลดลงแล้วแต่ว่าทำไมน้ำยังไม่ลดนะฮะบางพื้นที่ครับคือก่อนหน้านี้ค่ะมีการปล่อยน้ำจากตัวเขื่อนบางลางด้วยทำให้ยะลาปัตตานีเนี่ยน้ำยังท่วมสูงโดยเฉพาะชุมชนริมฝั่งนะคะแต่ว่าปัจจัยคือ2วันก่อนหน้านี้ทะเลหนุนสูงอะค่ะคือน้ำทะเลมันหนุนจะระบายก็ระบายยากสบายใจได้อีก2วันหลังจากนี้เหมือนกับว่าสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับพักแฟนวิภาพรวัฒนาวิทย์ในซีไซโฟกัสพิกัดข่าวนะคะช่วงเวลาที่จะชวนทุกท่านไปโฟกัสประเด็นความเคลื่อนไหวจากภาคพลเมืองค่ะปักหมุดจุดประเด็นจากหลายพื้นที่สะท้อนวิถีอัตลักษณ์แล้วก็ตั้งคำถามถึงเรื่องราวใกล้ตัวคุณนะคะและเปลี่ยนกับแฟนได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Live ของวันใหม่ไทย PBS เช้านี้นะคะเช้านี้ก่อนเข้ารายการค่ะคุณมานพแสงแก้วแฟนพันธุ์แท้รายการวันใหม่ไทย PBS นะคะทักทายผู้ประกาศทุกท่านนะคะแล้วก็รายงานด้วยบอกว่าเช้าวันนี้ที่ตำบลเขื่อนบางลางอำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาภาพเสียงชัดเจนแล้วก็ฝนตกพรำๆฝนตกน้อยลงแล้วใช่ไหมคะแน่นอนละค่ะเพราะว่าดูสภาพอากาศตอนนี้สภาพฝนตอนนี้อัปเดตรายงานล่าสุดฝนจะน้อยลงมาจากช่วงวันที่4ถึงวันที่5ที่ตกหนักๆในช่วงต้นปีนะคะแต่ตอนนี้ภาพน้ำท่วมในจังหวัดชายแดนใต้บางจุดเนี่ยค่ะน้ำเริ่มลดแต่บางจุดในพื้นที่ปลายน้ำอย่างปัตตานีค่ะคุณผู้ชมน้ำยังคงท่วมสูงนะคะดังนั้นสถานการณ์ตรงนี้ยังคงมีภาพการปักหมุดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ปลายน้ำจังหวัดปัตตานีมาอย่างต่อเนื่องนะคะลองดูภาพในพิกัดหมุดนี้ค่ะปักหมุดรายงานจากชุมชนยูโยด่านภาษีตำบลสะบารังอำเภอเมืองปัตตานีนะคะภาพนี้ค่ะรายงานโดยคุณโซรยาจามจุรีนะคะจากเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ Civic Women ค่ะพร้อมกับกลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวในชุมชนที่นี่นะคะอาสาค่ะนำไข่ไก่ 2,100 ฟองไปมอบให้กับคนที่ประสบภัยน้ำท่วมรวมถึงชาวบ้านคนอื่นๆในชุมชนยูโยด่านภาษีด้วยนะคะล่าสุดค่ะมีรายงานว่าจุดนี้นอกจากรับน้ำจากเขื่อนที่ปล่อยมาแล้วเนี่ยเจอปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเพราะถ้าดูพิกัดจากจุดที่ปักหมุดรายงานเข้ามาชุมชนอยู่บริเวณนี้นะคะนี่คือพื้นที่ปากแม่น้ำปัตตานีที่จะไหลออกสู่ทะเลพอน้ำทะเลหนุนสูงอะค่ะน้ำมันก็ดันลงมาด้านล่างด้วยทำให้เป็นจุดที่ยังคงมีน้ำท่วมขังนะคะและภาพอาสาสมัครที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เขาเป็นอาสานำไข่ไก่อะค่ะแม้ว่าจะเป็นของเล็กๆน้อยๆแต่นี่เป็นอุปกรณ์เป็นวัตถุดิบยังชีพที่ดีนะคะเนี่ยค่ะนำไปมอบให้กับหลายชุมชนที่ประสบภัยน้ำท่วมลุยน้ำกันไปเลยค่ะอาสาสมัครแม่จากชุมชนยูโยด่านภาษีในเมืองปัตตานีบอกว่าจริงๆพวกเขาก็ลำบากนะคะน้ำก็เข้าบ้านเหมือนกันตั้งแต่ช่วงคืนวันที่12ที่ผ่านมาแต่ถ้าเปรียบเทียบกับชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำปัตตานีในชุมชนใกล้เคียงกันซึ่งโดนน้ำท่วมติดต่อกันมาหลายวันแล้วพวกเธอบอกว่ารู้สึกว่าคนอื่นๆน่ะน่าจะประสบปัญหามากกว่าพวกเธอค่ะดังนั้นจึงอาสารับไข่ไก่ที่กลุ่ม Civic Women ได้รับบริจาคมานำไปแจกจ่ายต่อให้กับประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านริมน้ำได้ปรุงอาหารรับประทานในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคะน้ำท่วมครั้งนี้มีความต่อเนื่องหลายวันนะคะเนื่องจากว่าแม่น้ำสายหลักที่ไหลลงสู่ทะเลลองชมภาพกันหน่อยค่ะก่อนหน้านี้นะคะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงทำให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องที่ประสบอุทกภัยช่วงนี้ต้องอาศัยครัวร้อนครัวร้อนที่ว่าก็คือถ้าจะไปให้ข้าวสารอาหารแห้งยากสักนิดหนึ่งนะคะเป็นของปรุงสุกเป็นข้าวกล่องน่าจะง่ายที่สุดสำหรับชาวบ้านในตอนนี้ค่ะอย่างจุดนี้ที่รายงานมาในภาพนี่คือพื้นที่หมู่ที่1แล้วก็หมู่ที่2นะคะตำบลบกาฮารังอำเภอเมืองปัตตานีค่ะจะเห็นชัดเลยว่าจุดนี้น้ำยังท่วมอยู่นะคะแล้วก็การสัญจรยังคงไม่สามารถทำได้ตามปกติค่ะชุมชนนี้มีชุมชนที่มีกลุ่มผู้สูงอายุติดอยู่ในบ้านด้วยนะคะทำให้ทางกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.นอกจากดูแลป้องกันช่วงโควิด-19 แล้วตอนนี้ในพื้นที่อันดับ1ก็คือดูแลกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้ในช่วงน้ำท่วมค่ะลดแล้ว2วันแล้วลดแล้วที่ชาวบ้านลดไม่เยอะก็ข้างในยังหนักอยู่เด็กผู้สูงอายุอยู่ข้างในที่ว่าออกมาไม่ได้มีเหมือนกันเพราะว่าน้ำขึ้นน้ำเยอะมากแต่บางส่วนก็ออกได้เพราะยังมีเรือแต่ถ้าไม่มีเรือก็อยู่ในบ้านเราต้องไปแกะข้าวในบ้านแล้วก็พอเวลา
ำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เรายังคงตามต่อนะคะเพื่อคุยกับนักวิชาการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงมาตรการฟื้นฟูแล้วก็แนวทางป้องกันไม่ให้เกิดภัยพิบัติซ้ำๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามประเด็นนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านรายการนักข่าวพลเมืองซีไซส์บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองวันนี้ Digital HD หมายเลข3นะคะนอกเหนือจากเรื่องน้ำท่วมค่ะเช้าวันนี้ยังคงชวนไปดูภาพของความมั่นคงทางอาหารที่มีการปักหมุดรายงานเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์นะคะจากพื้นที่ภาคใต้ขยับไปภาคเหนือกันบ้างค่ะคุณผู้ชมเพราะมีการปักหมุดว่ามีแปลงเกษตรใกล้บ้านทำให้คนในพื้นที่ไม่ต้องเดินทางออกไปซื้อของนอกชุมชนนะคะลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโควิด-19 เปิดพิกัดนี้ค่ะจากพื้นที่บ้านถ้ำตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้ที่จังหวัดพะเยานะคะโดยพระคุณากรสติสัมปันโนท่านเป็นพระนักสื่อสารจังหวัดพะเยาค่ะลงพื้นที่สำรวจแปลงปลูกของชุมชนนะคะนมัสการพระคุณเจ้าลองฟังเสียงเช้านี้ค่ะตอนนี้อาตมาภาพได้มาอยู่ที่สวนของโยมแม่ยุพินชัยวุฒิซึ่งเป็นเกษตรกรที่ปลูกผักผสมผสานแบบหมุนเวียนในพื้นที่จำนวน1ไร่ซึ่งจะช่วยให้มีอาหารที่ปลอดภัยสามารถรับประทานได้ตลอดฤดูกาลสร้างอาหารให้กับครอบครัวและชุมชนถือเป็นหนึ่งในความมั่นคงทางด้านอาหารที่จะช่วยให้เราอยู่ได้ช่วงสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้ช่วงนี้เป็นโควิดเจ้าบ้านเปิ่นกับใครออกจากบ้านไปไหนเปิ่นกับมาซื้อผักอินทรีย์เจ้ากินพ่อผักเจ้าปลอดสารพิษกระปลูกผักหลายอย่างปลูกผักตามฤดูกาลเจ้าเนื้อที่ที่แม่ปลูกผักนี่ก็มีประมาณสักหนึ่งไร่เรามีรายได้ทุกวันส่วนมากแม่จะเน้นผักบุ้งเพราะว่าบ้านถ้ำเราจะขายก๋วยเตี๋ยวกันทุกวันเราจะได้มีรายได้ทุกวันผักของเราปลอดสารพิษแล้วก็แม่จะมีเลี้ยงไก่ปลาดูหางดำไก่พันไข่ผสมประสานกันหลายอย่างคุณผู้ชมคะทั้งแปลงปลูกของแม่ยุพินชัยวุฒิแล้วก็แม่ทวีบุญยทรัพย์นะคะก็ทำเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชแบบหมุนเวียนในพื้นที่ประมาณ1ไร่เท่านั้นเองค่ะช่วงนี้มีผลผลิตหลากหลายนะคะทั้งกะหล่ำปลีบล็อกโคลี่ผักสลัดมะเขือเทศคะน้าถั่วรวมไปถึงผักพื้นเมืองด้วยนะคะนอกจากนี้เลี้ยงไก่ก็ได้ไข่ไก่ด้วยค่ะคนในชุมชนก็เห็นถึงกระบวนการผลิตว่าไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ยาฆ่าแมลงมั่นใจถึงความปลอดภัยหลายคนในชุมชนก็เลยแวะเวียนกันมาซื้อของถึงหน้าสวนนะคะสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนตลอดทั้งปีและจุดนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งอาหารหนึ่งของชุมชนในยามที่คนไม่ค่อยจะอยากออกไปไกลบ้านค่ะอีกพิกัดนึงนะคะคุณผู้ชมจากภาคเหนืออีกพิกัดนึงไปดูเรื่องของการแบ่งปันเรื่องราวชาวนี้จากเมืองเกินร้อยที่ร้อยเอ็ดแปลงปลูกเหมือนกันค่ะสำหรับหมุดนี้นะคะปักหมุดรายงานจากพื้นที่นอกเมืองของร้อยเอ็ดนะคะเพราะว่าตัวเมืองร้อยเอ็ดอยู่บริเวณนี้นะคะจุดที่ปักหมุดเข้ามาอยู่บริเวณด้านล่างนี้ค่ะหมุดนี้รายงานโดยพระครูเกษตรสราภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดสะเกดอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะท่านเป็นพระนักพัฒนาที่สื่อสารกับซีไซต์มาอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ชวนเราไปโฟกัสพื้นที่ปลูกแปลงอินทรีย์ค่ะของชาวบ้านป่ายางจุดนี้อยู่ห่างออกไปจากวัดราวๆ1กิโลเมตรเดิมทีเป็นพื้นที่ว่างเปล่าของโรงเรียนนะคะชาวบ้านเขาเลยไปขอความร่วมมือกับทางโรงเรียนนะคะอยากจะจัดสรรพื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์กับชุมชนค่ะแม้พื้นที่จะไม่ใหญ่มากราวๆ 3-4 ไร่นะคะแต่ว่าชุมชนเขาก็เข้าไปจัดการวางแผนร่วมกันช่วยให้มีการใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงจากแปลงปลูกสาธารณะนี้ค่ะแบ่งเป็นพื้นที่แปลงเล็กๆขนาด 3x9 เมตรตอนนี้มีชาวบ้านเข้ามาใช้ประโยชน์แล้วประมาณ40ครัวเรือนนะคะพวกเขาเพิ่งทำเป็นปีแรกแต่ว่าก็เริ่มได้ผลผลิตออกมาบริโภคแล้วค่ะขอคุ้มนุเคราะห์จากทางโรงเรียนพะย่างนะครับเพราะว่าชุมชนของเขาบ่มีที่สาธารณประโยชน์นะครับจึงขอใส่พื้นที่ของโรงเรียนนะครับขออนุญาตใส่พื้นที่อยู่ประมาณ3ไร่นะครับ3ไร่ก็เลยได้มาต่อยอดในจุดนี้มาจัดสรรล็อกนะครับเป็นล็อกไว้นะครับล็อกกับประมาณ3พวง3เม็ดยาว9เม็ดทีนี้จะใส่น้ํามักชีวภาพนะครับก็ถือว่ากินก็แทบจะบ่หมดเหลือกินได้ขายนะครับผมอยากสร้างให้เป็นครัวชุมชนบ้านย่างนะครับก็ถือว่าได้แบ่งปันนะครับแบ่งปันให้เพิ่นได้มีสถานที่ปลูกอยู่ปลูกกินนะครับป
ลูกอยู่ปลูกกินรับประทานผักตามฤดูกาลเนี่ยนะคะก็จะช่วยทำให้เราลดการใช้สารเคมีแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะยังมีอีกหลายหมุดที่ปักรายงานเข้ามาแล้วมีความน่าสนใจนะคะช่วงนี้อากาศหนาวหลายคนชอบแล้วพอเวลาเรานึกถึงหน้าหนาวเนี่ยค่ะหลายคนก็จะนึกภาพในพื้นที่ภาคเหนือนะคะดังนั้นเช้านี้ชี้พิกัดในพื้นที่ภาคเหนือกันหน่อยค่ะปักหมุดรายงานหมุดนี้จากคุณตีฟรีดอมนะคะรายงานจากพื้นที่แม่กำปองค่ะอำเภอแม่ออนที่จังหวัดเชียงใหม่เห็นภาพแล้วหนาวแทนค่ะนี่เป็นภาพเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมช่วงเวลาประมาณสัก5:00 ก่อน7:00 เช้าอะค่ะอากาศเมื่อวานนี้ที่แม่กำปองนะคะอยู่ที่8-10องศาเซลเซียสค่ะคุณตีบอกว่าหนาวเย็นจนถึงขนาดแบบชาเข้ากระดูกเลยนะคะก็เลยทุ่มทุนอยากจะให้คุณผู้ชมเห็นภาพคุณตีเขาก็เลยลงพื้นที่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมขี่รถจักรยานยนต์นะคะชมบรรยากาศแม่กำปองถ่ายภาพมาให้เราชมด้วยภาพนี้เป็นภาพที่คุณตีขี่รถจักรยานยนต์ไปตามชุมชนในช่วงเช้าสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นนะคะเก็บภาพมาฝากแฟนๆซีไซส์กันนะคะชมภาพกันไปก่อนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้เขายังให้ลดเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดไปสักระยะห่างกันสักระยะดังนั้นท่องเที่ยวผ่านภาพกันไปก่อนค่ะจริงๆแล้วปกตินะคะในช่วงหนาวๆแบบนี้ค่ะก่อนหน้านี้ก็เคยมีการปักหมุดรายงานเข้ามาผ่านทางซีไซส์เหมือนกันนะคะถึงสภาพบรรยากาศในช่วงหน้าหนาวที่แม่กำปองนะคะอีกหมุดนึงย้อนไปก่อนหน้านี้คือเขาบอกว่าปกติถ้าหน้าหนาวที่แม่กำปองอ่ะบรรยากาศต้องคึกคักคุณผู้ชมแต่นี่คือภาพในช่วงที่โควิด -19 ระบาดนะคะบรรยากาศเงียบเลยค่ะการท่องเที่ยวเงียบชาวบ้านบอกก็ว่างเว้นจากการท่องเที่ยวแต่ก็ไม่ได้หยุดพักนะคะเพราะว่ายังคงช่วยกันดูแลชุมชนรอคอยนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนหลังการระบาดจบลงไปค่ะส่วนชาวบ้านคนไหนที่มีไร่ปลูกกาแฟเขาก็ยังมีเวลาเหลือลงไปเก็บผลผลิตมาแปรรูปได้มากขึ้นนะคะนี่เป็นภาพวิถีชีวิตที่แม่กำปองเช้านี้ที่นำมาฝากกันคุณธีรเดชคุณวันวิสาคะเชื่อว่าคุณอิจฉาคุณตีฟรีดอมแน่ๆโอ้อยากไปมากเลยเช้านี้ดิฉันเช็คให้ดูล่าสุดนะคะที่แม่กำปองอุณหภูมิอยู่ที่8องศาเซลเซียสค่ะเป็นเลขตัวเดียวถูกต้องน่าจะเป็นเลขตัวเดียวมาหลายวันแล้วใช่ค่ะคือถ้าเป็นปกติมกราคมกุมภาแม่กำปองนี่ต้องคึกคักมากค่ะคนไปกันแบบแน่นเลยตอนนี้คือเงียบมากจริงๆค่ะรอโควิดไปแล้วแม่กำปองน่าจะกลับมาคึกคักอีกรอบนึงค่ะเมื่อไหร่โควิดไปผมก็จะไปด้วยเหมือนกันไปแม่กำปองนะโอ้แม่กำปองมีเพียงแค่2เหล่าคุณเคยฟังเพลงนี้มั้ยนี่เขาร้องเพลงรักน้องพรมาแล้วเพราะว่ามีคุณยายท่านนึงอายุ90กว่าปีเขาบอกว่าร้องเพลงรักน้องพรเนี่ยช่วยคลายหนาวได้ร้องเป็นไหมร้องไม่เป็นเลยค่ะรักน้องพรบอกว่าร้องเป็นให้ร้องสักท่อนนึงพรจ๋าพรเหรอได้ได้ใส่ทดลองสักหน่อยขอบคุณมากค่ะ